สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรและ AM 891กิโลเฮิรเสนอรายการธรรมะรับอรุณ ทุกวันในเวลาเช้าข้าพเจ้าพระภัยบุญอาภิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังวหวัดอุดรธานีกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของธรรมะอันเป็นคําสอนที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแต่ประกาศไว้ดีแล้วนี่คือดีทั้งตัวของคําสอนที่เป็นคําสอนที่ดีดีทั้งในเรื่องของการบอกสอนที่ว่าบอกสอนอย่างถูกต้อง บอกสอนกำหนดบทเพียงชนะอย่างถูกต้องอย่างดีงามดีทั้งที่ผู้ปฏิบัติที่เอาไปทำแล้วก็จะเป็นความดีความงามในชีวิตได้ดีทั้งตัวผู้ที่บอกที่มีคุณสมบัติพเพียบพร้อมมีความรู้ความสามารถดีไปหมดทุกอย่างก็เลยใช้คำว่าดีคำเดียวอัน,นพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในคำสอนที่มีความละเอียดลึกซึ้งสุคุมคัมญีรภาพนี้ บางทีก็ต้องใช้ปัญญาในะในการที่จะโยนิโสมนสิการในะโยนิโสมนสิการก็คือการทําในใจโดยแยกคายไม่ใช่จะยังงรงง่ายแห่งการตริตรึกเพราะฉะนั้นการตริตรึกเนี่ยมันไม่ใช่การโยนิโสมนสิการนะนะการตริตรึกก็คือใกล้ครวญในสมองหาเหตุหาผลคิดเหมือนกับว่าเขาวิพาก์วิจารณ์กันทางวิชาการอย่างนีนะ้แต่ยังไม่เข้าไปสู่ใจในะโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นการกระทําที่ จะเริ่มเข้าไปสู่ใจเป็นการกระทําที่จะให้ถูกต้องด้วยนามกายคือใจนั่นแหละให้ใจเนี่ยได้รับสิ่งที่ตัวเองจําได้เข้าใจได้ตรงนั้นและถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามข้อสงสัยในหมวดของธรรมะต่างๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้นะโดยมีอยู่สองช่องทางเขียนไปจดหมายหรือปริศนีบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศก เลขที่1หมู 8, ่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่วนในวิธีหนึ่งก็คือทางหน้าเว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์ p พียวธรรมะ com p u r e d h a m m a com แล้วก็ส่งข้อความตรงนั้นได้ถ้าใครสะดวกทางคอมพิวเตอร์วันนี้เราก็มีคำถามที่จะมาตอบจากท่านผู้ฟังส่งมาะคำถามแรกมาจากคุณขมสันคุณขมสันถามเรื่องเกี่ยวกับ อริยบุคคลในแต่ละขั้นซึ่งในที่นี้ก็ถามมาถึงอริยบุคคล7อย่างที่พระเจ้าได้อธิบายเอาไว้้าพเจ้าต้องการจะเริ่มอธิบายถึงเรื่องของเอาง,ง่ายๆที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปอริยบุคคลเนี่ยก็คือคนประเสริฐคนดีคนประเสริฐแต่คนดีคนประเสริฐนี่เป็นยังไงแล้วก็ผู้ที่รักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาพวกนี้เรียกว่าประเสริฐแล้ว อย่างคนที่ตื่นเช้ามาแล้วก็รู้สึกว่า,ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะว่า,าสิ่งต่างๆมันไม่ค่อยเจียงนะแ,แค่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปเนี่ยพระเจ้าบอกว่าไอ้คุณเนี่ยล่วงพ้นปุตุชนภูมินะเนะี่ยก็เรียกว่ายังลงสู่ระบบแห่งความถูกต้องนะยังลงสู่ภูมิแห่งสัตว์บรุษล่วงพ้นปุตุชนภูมิเนะี่ยพระเจ้าใช้คำนี้เนะี่ยบอกว่ายังลงสู่ระบบที่ถูกต้อง อย่างลงสู่ภูมิแห่งสัตว์บรุษนั้นล่วงพ้นปุถุชนภูมินะ่แค่เรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันไม่กระเทียงนะก็คือพูดง่ายๆเป็นเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสนะแต่ว่ายังไม่ได้ผลเข้าถึงกระแสอยู่นะก็เรียกว่าโสดาปฏิมักนใะนสั์เทคนิคเราจะเรียกว่าโสดาปฏิมักแต่วความเข้าใจของเราก็คือว่าคุณเริ่มเข้าสู่ระบบแห่งธรรมะที่ถูกต้องแล้วคนดีๆเขาเป็นกันอย่างนี้ บุคคลแบบนี้เรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าสัตยานุสารีทีนี้ถ้าอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาเป็นประจำกนะู่แห่งบุรุษนะําเรียงตัวได้แปบุรุษนะท่องกันได้ด้วยนั่นะก็คือโสดาบันมรรคและผลสกัดทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลแล้วก็อรัตตมรรคและอรัตผลก็คือคืออริยบุคคลนั่นเองไล่ไปและตั้งแต่จากความที่รุ่งพ้นปุตุชนภูมิคุณไม่ใช่ปุตุชนนะปุตุชนนี่หมายถึง คนคนหนาคนที่ไม่รู้เรื่องอินุอิเนยังผิดศีลอยู่ยังทาสิ่งที่จะทําให้ไปนรกได้สิ่งที่จะทําให้ไปนรกได้ก็คือผิดศีลห้านั่นแหละฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการแกล้งกล่าวเท็จดื่มสุราเมรยัยแล้วก็พูดสิ่งที่เป็นมิจฉาวาจาทั้งหลายอันนั้นจะทําให้ไปนรกได้แต่คนที่ล่วงพ้นปุถุชนภูมิก็คือไม่สามารถจะทําสิ่งที่จะทําให้ไปนรกได้ จิตมันน้อมไปในลักษณะที่คนดีเขาจะเป็นกันนะคือน้อมไปในภูมิของสัตว์บรุษภูมิของคนดีอันนี้คือขัน้นขั้นตน้นคือนอกจากความเชื่อมีจิตน้อมไปแล้วในการที่จะยังลงสู่ระบบที่ถูกต้องในอีกสาเหตุหนึ่งก็คือมีการเพ่งพินิจพิจารณานะด้วยปัญญาของตัวเองทําไม่ดีมันไม่ดีนะ้าทาดีมันดีกว่านะนะเห็นด้วยเหตุผลชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เขาก็เรียกว่าพวก ธรรมานุสารีคือเล่นไปตามธรรมธรรมานุสารีคือเล่นไปตามธรรมศรัทธานุสารีคือเล่นไปตามศรัทนธะามีผู้รู้เขาบอกว่าเออตาหูจมูกลล่นไม่เที่ยงนะโอเคโอเคผมเชื่อนะเชื่อเลยโดยความเชื่อด้วยจิตน้อมไปเนี่ยสณะนี้คือจิตตัวเองก็น้อมไปด้วยละ่ะที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนี้ก็แน่นอนเพราะว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาสั่งสมมาพอสมควรคือไม่ใช่อยู่ก็เชื่อเชื่ออะไรไปเลยแต่ว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาในขณะที่พุทที่เป็นธรรมานุสารีเนี่ย เขาก็จะต้องมีการเพ่งพินิจพิจารณานะด้วยปัญญาของตัวเองนะใคร้ครวนอยู่โอ้ใช่ใช่มีเหตุผลนะด่ากันมันไม่ดีพูดโกรกไม่ดีอ่ะไม่ทำนะไม่ทำจิตก็ล่วงพ้นปุถุชนภูมิอันนี้ก็คือขั้นของโสดาโซดาปฏิมักนะมีอยู่2ระดับทตนี้พอตัวเองปฏิบัติไปได้นะมีการทรงไว้ซึ่งธรร แล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนกระทั่งละพวกเครื่องร้อยรัดเช่นความเคลือบแกลงเห็นแยง้งการปฏิบัติชนิดที่รูบๆคลำๆเนี่ยยังอาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่แล้วก็ความเห็นชนิดที่ว่าความเป็นตัวตนเนี่ยความเห็นเปลี่ยนละความเห็นถูกต้องละคือความเห็นเนี่ยถูกต้องมาตั้งแต่คุณมีความเชื่อมีจิตน้อมไปความเห็นถูกต้องมาตั้งแต่ตอนที่คุณใคร่ครวญได้ดีแล้ว นะทีนี้มันจะคลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแยง้งในทุกๆเรื่องที่คุณยังเคลือบแคลงยังเห็นแย้งอยู่ได้ไหมนะถ้าคลายได้ก็เข้าสู่ความเป็นโสดาปฏิผลนะโสดาปฏิผลก็คือผลของการที่คุณเข้าสู่กระแสนะคุณสมบัติตรงนี้ก็คือจะเป็นผู้ที่มีการเกิดอย่างมาก7ชาตินะแล้วในการเกิดตลอด7ชาติเนี้ยก็จะไม่ไปสู่นรกกาเนิดนาาเดรัจฉานเปรตวิสัยศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าสตตกตุป,ปรมา นะคือมีการต้องเวียน่ายไปเกิดในเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยอีกอย่างมากเจ็ดชาติไม่มีชาติที่แต่สําหรับความเป็นสวดบันผลนผลของความเป็นสวดบันของบุคคลผู้นี้ประเภทนี้นะหรืออีกถัดมาก็คือไปเกิดอีก2อสชาติก็คือโกหลังโกละสองสชาติก็คือเหมือนอย่างที่ว่านี่แหละเทวดาหรือมนุษย์หรืออย่างดีที่สุดก็อีก1หรือ2ชาติคือเอกับพีชทีนี้ที่คุณคมชันถามเนี่ยไม่ใช่ พวกนี้เนี่ยไม่ใช่ความเป็นอริยะบุคคลสี่ขั้นอันนี้คืออธิบายเบื้องต้นให้ทราบก่อนนะวันมีสีขั้นไล่ขึ้นไปแล้วก็เปรียบจากการที่ราคาโทสามมหะลดน้อยลงคุณสามารถละสังโยชน์ได้มากขึ้นคุณมีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นก็จะเป็นไล่ไปตามขัน้นโสดาบานสกัตตากรมยนากามีกกามแล้วก็อรหันต์อันนี้คือแบบหนึ่งที่พูดถึงความเป็นอริยบุค,คคลที่พระเจ้าได้ประกาศอาไว้เราคุ้นเคยกัน มีนอีกระบบหนึ่งที่ผู้เช่าได้พูดถึงเอาไวา้นะก็เริ่มจากอย่างที่ว่าโซดาปฏิมาศนะัคือคุณล่วงพ้นปุถุชนภูมิละเข้าสู่ระบบแห่งความถูกต้องละอย่างลงสู่ภูมิของสัตว์บรุษคนดีก็จะทํากันเนี่ยนะซึ่งมันหาได้เยอะอยู่นะคระับอาจารย์ว่านะ่คนที่เป็นคนดีในสังคมเนี่ยที่มีความเป็นปกติในลักษณะที่คนดีก็เป็นกันนั่นะคือรักษาศีลได้เนี่ยเนะ้วก็ผู้นี้คือ2พวกแรกคือธรรมานุสารีกับทถานุสารี นะี่ยคือเล่นไปตามทรรมคือมีการพิจารณาวิเคราะห์ไคร่ครวนละอ่าลวงพ้นปุจจุชนภูมิละเนะ่เป็นโสดาปฏิมากรรมละหรือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอ่าก็ลวงพ้นปุจุชนภูมิมีความเป็นโสดาปฏิมากรรเหมือนกันนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันก็เลื่อนขัน้นนะความเป็นอริยะก็มากขึ้นความประเสริฐก็มากขึ้นศีลก็ดีขึ้นสมาธิก็ดีขึ้นรจก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ไล่ไปตามขัน้นนะตัวนี้อาจจะกระโดดได้ อาจจะไปอนาคามีเลยหรืออาจจะไปอาหารหันต์เลยก็ได้หรือคุณจะไปสากัดาคามีก่อนอย่างนี้ก็ไดนะ้คือถ้าไล่ไปตามขั้นหรือว่ากระโดดไปกระโดดมาก็ตามถ้าพูดถึงความเป็นเข้าถึงกระแสแล้วผลของการเข้าถึงกระแสแล้วนะคือโสดาปฏิผลนะตั้งแต่โสดาปฏิผลสากัดทาคามีผลหรืออนาคามีผลเนี่ยลักษณะการหลุดพ้นะก็จะดูที่ว่าคุณมีวิโมกไหมนี่สับเทคนิคมันเริ่มมาแล้วท่านผู้ฟัง นะวิโมกคือความหลุดพ้นคือแปลเนี่ยนะแปลว่าแปลความว่าหลุดพ้นความหมายที่พระเจ้าให้ไว้มีเรื่องของวิโมกแในเรื่องของวิโมกแเนี่ยก็มีรูปสัญญาสมาบัติ4ขั้นใช่ไหมนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรคคือสูงสุดและเป็นอันที่5นะส่วนสามอันแรกเนี่ยพระเจ้าก็ได้ตรัสถึงเรื่องของรูปนะไม่มีรูปนะคือในลักษณะที่ว่าได้สมาธินั่นแหละนะคือคีย์เวิร์ดของความที่ว่าเป็นวิโมกก็คือว่าคุณสามารถเข้าออกสมาธิ ทั้งเข้าออกขึ้นไตขึ้นไตลงนะได้ตามเวลาที่ตัวเองต้องการนะคือถูกต้องวิโมกด้วยนามกายสับทเทคนิคก็ว่างี้นะก็คือสามารถที่จะเข้าสมาธิมีความชํานาญมีอะไรต่างๆตรงนี้เห็นด้วยใจอย่างนี้เลยเห็นด้วยกายที่นามกายนี่แหละคือใจของเราอย่างชัดเจนเนี่ยละโอ้ไป้วยไปตามศีลอ้าวจิตมันวางลงไปไม่มีความร้อนใจได้สมาธิอย่างนี้โอ้มันแจ่มแจ้งจริงๆในะเห็นประจัก์ด้วยใจเนี่ย เห็นประจักษ์ด้วยนามกายเนี่ยก็คือเรียกว่ากายยสักนขะีคือเห็นประจักษ์ด้วยกายนั่นเองกายในที่นี้คือนามกายของเขานะเห็นประจักษ์นี้อ้ามันก็แจ่มแจ้งแล้วสิแล้วนะก็เป็นอริยบุคคลที่เป็นผลละแน่นอนละมั่นใจละนะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้ถูกต้องด้วยวิโมกนะไม่ได้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยนามกายอย่างที่บ้านนะี้แต่ว่ามีความเห็นถูกต้องนะปรับความเห็นถูกต้องแล้ว ก็นี่ก็เป็นทิฏฐิปัตติถัดมาก็คือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างที่ว่ามีศรัทธาอินทรีย์คือศรัทธาอย่างสูงอย่างดีเนี่ยเาเรียกว่าเป็นศรัทธาวิมุตตินะคือหลุดจากความเป็นโสดาปฏิมัคเข้าสู่ความเป็นผลไม่ว่าจะเป็นโสดาปฏิผลสกทาคามีผลหรืออะไรคามีผลก็แล้วแต่นะด้วยศรัทธาตรงนีนะ้เขาเรียกว่าศรัทธาวิมุตติส่วนตั้งแต่ตอนแรกเป็นพูดที่แล่นไปตามศรัทธาแล่นไปตามธรรมนล่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นใน5อย่าง หลังจากที่คุณเข้าสู่กระแสมาสู่เส้นทางและเป็นโสดาปฏิมากรแล้วเนี่ยคุณบรรลุสามารถตัดเครื่องร้อยรัด3อย่างได้ตัดเครื่องร้อยรัด5อย่างได้เนี่ยก็จะมีอยู่5ประเภทแบ่งตามวิโมกเนะี่ยคือความชํานาญในสมาธิจนกระทั่งคุณเข้ารู้เข้าเห็นไดนะ้โดยแบ่งเป็น5ขั้นนะขั้นแรกคือกายสกีนี่ได้วิโมกส่วนที่เหลือน,นั้นไม่ได้วิโมกคือท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งสับสนนะว่า งั้นจริงๆอริยบุคคลมันมีกี่ประเภทกันแนนะ่คืออริยบุคคลที่เรารู้เราเข้าใจกันเนี่ยมีคู่44 4่คู่ถูกไหมนะับเป็งตัวได้8บุบริบทคือโสดาบันสกทา,าคามีอนาคามีแล้วก็อรหัตผลตรงนี้แบ่งตามอะไรแบ่งตามเรื่องร้อยรัดนะคือสังโยชนนะ์ไอส่วนที่พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นศัพท์เทคนิคตั้งแต่ธรรมนุสารีสัทธานุสารีกายะสกีทิฏิปัสตาวิวมุตติเนี่ยแบ่งตามอะไร นั่นคือแบ่งตามลักษณะของการที่คุณได้บรรลุในการนั้นอา้าวมันต่างกันยังไงก็คือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับวิโมกเนะืคือสมาธิที่คุณได้นั่นแหละนะถ้าพูดง่ายๆนะหรือ 2. อลักษณะตามการพิจารณาถ้าพิจารณาด้วยธรรมะมีการเพ่งพินิจพิจารณาอันนี้ก็เป็นตามนุสารีถ้าเป็นศรัทธาก็เป็นสัตานุสารีถ้าศรัทธาคุณดีมากมีอินทรีย์คือศรัทธาสูงก็เป็นศรัทธาวิมุต นะมีการปรับทิฏฐิยังถูกต้องก็เป็นทิฏฐิปัดนะซึ่งในเรื่องอริยบุคคลที่แบ่งตามการเข้าเนี่ยนะลักษณะการเข้าของเขาเนี่ยอนแต่ละท่านละคนเนี่ยก็มีอริยาสาวกที่มีการเรียกว่าสาขชากันนะเราพระอริยาสาวกที่มีความสามารถเช่นท่านภาษาริบุตรท่านพระ,หรพระหมหาโมคลานะท่านพระอานนท์ท่านพระหมหากสสปะนะหรือแม้แต่ท่านพระอนนท์ก็อยู่ที่นั่นด้วยพระนุรุตก็อยู่ที่นั่นด้วย แล้วก็สากษากันด้วยเรื่องที่ว่าเอ้ใน5ประเภทนี้อันไหนดีกว่ากันนะพูดง่ายๆคือตรงห้าประเภทนี้ยังไม่บรรลุปเป็นพระอาหารหนะันต์นะท่านผู้ฟังนะคือหลุดพ้นผ่านจากโสดาปฏิมานะมาเป็นโสดาปฏิผลนะตั้งแต่โสดาปฏิผลจนถึงอาณาคามิผลเนะี่ยอาจจะเป็น5ประเภทนี้ได้แล้ววัตถุดิบอันไหนจะดีที่สุดนะในการที่จะเป็นอาหารหัตผลเนะข้าสู่โรงงานผลิตความเป็นอาหารหนะันต์ละวัตถุดิบประเภทไหนจะดี แล้วก็มีการสากระชากันไปหาพระพุทธเจ้าอันนี้เรื่องนี้เราก็พักไว้ก่อนนะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าหลังจากที่เป็นอเรียบุคคลในประเภทของการบรรลุของแต่ละท่านใน5ประเภทนี้เนี่ยแล้วยังไงต่อเราก็ต้องมาดูว่าอ้าวแักวกานเข้าสู่เป็นอรหันเนี่ยถ้าแบ่งตามประเภทของการเข้าเนี่ยประเภทของการได้มาซึ่งความเป็นอรหันเนี่ยก็มีอยู่2ประเภทนะสองประเภทคืออะไรนะก็คือได้วิโมกหรือไม่ได้วิโมกอย่างที่ว่านะถ้าคุณมีวิโมก ศัพท์เทคนิคตรงนี้เขาจึงเเรียกว่ามีการบรรลุโดยสส่วนนะคือส่วนหนึ่งที่พูดถึงได้วิโมกด้วยอีกส่วนหนึ่งคนที่จะบรรลุละอาศาวะได้เนี่ยรนะวังคนที่จะละอาศาวะได้ก็ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญานะสมาธนะิเต็มเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตเต็มขึ้นมานะสองส่วนตรงนีนะ้ก็เรียกว่าเป็นอุคโตภาวิมุตต์ศนะัพเทคนิคว่าแต่ที่นี้อีกประเภทหนึ่งคืออะไรก็คือประเภทที่ไม่ได้วิโมกนะไม่ได้วิโมก คือความชำนาญในสมาธิที่จะเข้าออกคงอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ทั้งโดยตามลำดับขึ้นลำดับลงนะแล้วก็ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเนะี่ยระเบทที่2นี้จะไม่ได้อย่างนั้นแต่ต้องมีสมาธิไหมต้องมีต้องมีปัญญาไหมต้องมีนะคนที่จะบญญะรรลุดได้ละอาสวะได้ต้องมีปัญญาและสมาธิเต็มถึงขั้นที่จะบรรลุได้นะเต็มถึงขั้นที่จะละอาสวะได้ตรงนี้เต็มขึ้นมานะมีแค่ตรงนี้อันเดียว นะสั์เทคนิคที่พระเจ้าใช้ก็คือปัญญาวิมุตติแต่ประนั้นอ้ที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะปัญญาวิมุตติจะต้องไม่มีสมาธิแต่ผิดไม่ใช่นะปัญญาวิมุตติคือคนที่จะละอัศาวะได้คุณต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาสมาธิในที่นี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่จิตมีอารมณ์เดียวแล้วคุณเห็นแจ้งแทงต่อด,ด้วยปัญญาชัดเจนละอาศาวะได้ตัดกิเลสได้นะถอนรากมันคืออวิชชาตัดต้นมันคือตัณหาได้นะถ้างี้ได้คือคุณ มีทั้งสมาธิและปัญญาแน่และตรงที่วิโมกถ้าคุณไม่ได้วิโมกสั์เทคนิคตัวนี้ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตตินี่คือเป็นพระอาหารนะแล้วถ้าคุณได้วิโมกด้วยมีความสามารถตรงนี้สับเทคนิคตรงนั้นเขาก็จะเรียกว่าอุกโตภาควิมุตต์ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรเป็นปัญญาวิมุตตะท่านพระสารีบุตรเป็นปัญญาวิมุตติคือได้สมาธิไหมได้โอ้ท่านพระสารีบุตรนี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมาธิมากแต่อีตอนหลุดพ้นเนี่ย เป็นปัญญาวิมุตต์ส่วนท่านพระมหาโมคลนะณะได้วิมโมกด้วยเป็นอุกโตภาควิมุตตอันนี้คือมีในประสูน์หนึ่งที่พูดเอาไว้เพราะฉะนันน้นในต้นคำถามของคุณโคมสันระที่ถามถึงอริยบุคคล7อย่างนี้นะคะรับพเจ้าก็ต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนกับอริยบุคคล8ดคู่ที่เราได้เคยพูดคุยกันนะแบ่ง8ดคู่นั้นแบ่งตามอะไรนะแบ่งตามสังโยชน์ที่ละได้คเครื่องร้ายรัด สิอย่างแบ่งตามการที่เพิ่มขึ้นของสีสมาธิปัญญาแบ่งตามการลดลงของราคาโทสะโมหะนั่นคือ8อย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันนะโสดาบันสกทาคามีอราคามีและอรหรันะนในที่นี้ไม่ได้พูดถึงนะส่วนที่ถามมานี้คืออริยบุคคล7อย่างนะคือแบ่งตามลักษณะของการบรรลุในแต่ละขั้นนเริ่มจากโสดาปฏิมักค,นะคือทางเข้าเนี่ยก็มีอยู่2อย่างนะคือสาธาตนุสารีและธรรมานะุสารีแล่นไปตามธรรมหรือแล่นไปตามศรัทธา พอเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วบรรลุแล้วไอ้ตรงบรรลุออกมาเนี่ยมีอยู่5ประเภทคือถ้ามีวิโมกนะสามารถที่จะเข้าสมาธิดํารงอยู่ได้ออกได้ตามที่ต้องการอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เห็นแจ้งประยักด้วยกายของตัวเองะัพท์เทคนิคคือกายสักนะถัดมาก็คือผู้ที่ไม่ได้สมาธิในลักษณะที่มีความชํานาญตรงนั้นก็จะเป็นมีความเห็นที่ถูกต้องคือติฏิปัตหรือว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาเนี่ย เข้มแข็งมากก็เป็นสตาวิมุตตนะถ้าก็เล่นไปตามความเชื่อมีจิตน้อมไปนะก็เป็นลักษณะสตานุสารนะีมีการพิจิตรพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองนะเห็นแจ้งจริงๆก็เป็นธรร,รมานุษารนะีเป็น5ขั้นนี้และตอนที่จะหลุดพ้นเป็นพระอรหันตะ์ก็จะรวมมาเหลือแค่2อนะอันใดอันหนึ่งคนทีเ่เป็นกายสกิีแล้วเนี่ยแน่นอนเวลาบรรลุเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์เขาก็อาจจะได้เป็นอุโกตโตพาพิมุตต์ได้ ส่วนคนที่เป็นที่ติปาสตาวิมุตตมานุสสารีหรือสตานุสารีเนี่ยจะไปได้อุคโตภาพวิมุตได้ไหมเราก็อาจจะได้ก็ได้เพราะว่าก็อาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาในเรื่องของวิโมกมีความชํานาญมากทั้งขาขึ้นขาลงเวลาไหนเข้าได้ออกได้แล้วก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการล้วก็ไปอุคโตภาพวิมุตได้สส่วนได้นะคำนาท่านมาของคุณคมสรรก็พูดถึงเรื่องของอนาคามีอนาคามีว่ามี5จําพวกนี้ คืออะไรบ้างคืออนาคามีเนี่ยโดยรูปศัพท์ก็แปลว่าผู้ที่ไม่กลับมาอีกนะไม่กลับมาอีกก็คือไม่กลับมาสู่การมาพบนะี่คือโลกมนุษย์นี่อีกนมนุษย์เนี่ยยังมีความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นกายนันะเป็นเรื่องของกามอยู่พอมีความสุขทางนี้แล้วเนี่ยแบบุคคลที่เป็นอนาคามีละเรื่องกามได้แนะไม่ได้ยินดีในกามอีกก็จะไม่ได้มาหาความสุขในในกามมาพบอีกนะเทวดาทั่วๆไปก็จะไม่มีก็จะไปสู่ชั้นบรมเรีวยกว่าสุทธาวาสบรม แต่คือตายจากมนุษย์ด้วยความเป็นอนาคามีนะคือสมมุติจากอนาตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นอนาคามีแล้วตายไปนะก็จะไปสู่สุทวัตพรหมแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถปริานิพานได้สุทวัตพรหมเนี่ยก็ยังมีอยู่5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้สักชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วพอไปอยู่ที่นั่นแล้วอายุยังไม่ถึงเกืปรินิพาน,นปรินิพานนี่เรายังยังอยู่ไหมคือเป็นพระอาหันต์แล้วยังอยู่ไหมอันนี้ไม่ทราบกันนะแต่อายุยังไม่ถึงถกงแล้วก็ปร ปณิพพานในที่นี้คงหมายถึงใจเนี่ยมีความเป็นพระอาหารหันต์แล้วแน่นอนละแล้วในเรื่องของกายที่เป็นกายพรหมนั้นยังอยู่ไหมอันนี้ข้า,าพเจ้าไม่ทราบแต่ส่วนประเภทที่ถัดมาก็นะคืออายุถึงกึ่งแล้วนะเลยกึ่งไปแล้วจนจะหมดอายุขยก็ปรินิพพานบรรลุเป็นพระอาหารหันต์หรือถัดมาประเภทที่3ก็คือไม่ต้องใช้ความเปลี่ยนเร็วแรงนะไม่ต้องใช้ความเปลี่ยนมากว่างั้นเถอะอยู่ขั้นใดขั้นหนึ่งใน5ขั้นนี้หรือประเภทที่4ี่ก็คือต้องใช้ความเปลี่ยนมากหรือประเภทที่5 นะก็ต้องเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปจนถึงขั้นสุดสูงสุดของสุทภาวะพรมนั่นะคืออาการนิพพนนั้นแล้วถึงจะได้ปรินิพานธนะ์ก็เวลาก็ยาวนานขึ้นไปอีกนะอยูอ่เป็นอายุพรมในแต่ละชั้นละชั้นของสุธาวาสไปก็ยาวนานขึ้นไปอันนี้คือลักษณะของอนาคามีที่ถ้าตายโดยความเป็นนาคามีนะทีนี้ถ้านาคามีพระนาคามีที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นะคุณสามารถเลื่อนขั้นเป็นบาอาจารไดนะ้ถ้าคุณทําความเพียรได้อย่างมากขึ้นมากขึ้น นจนกระทั่งบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องไปถึงสุตภาพพรหมนั้นก็ได้แล้วในลำดับขั้นของคนที่ประเสริฐเนี่ยเรียบบุคคลทั้งทั้ง4ขั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไล่มาตามลำดับนะคือบางคนทําความเพียรไปพวกบรรลุปเป็นอนาคาม,มีเลยก็มีนะแล้วก็ค่อยเป็นพระอาหารหันต์หรือบางคนทําไปทําไป,าไปบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เลยก็มีก็นะเหมือนอย่างพระบุรีเจ้าเราเป็นต้นนะบรรลุปเป็นสมมาสมุทธิจเจ้าอรหันตะสมมาสมุทธิจเจ้าหรือแม้แต่ท่านองคุลีมาเป็นต้น ก็บรรลุเป็นอรหันต์เลยนอะกจากที่บวชมาแล้วไม่นานส่วนบางคนก็าอาจจะไล่ไปนะโสดาบันแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเช่นท่านพระสารีบุตรหรือท่านบรามหาโมกขลนะนะเป็นโสดาบันก่อนนะตอนท่านพระสารีบุตรฟังธรรมจากท่านพระอาสชิตอน,ตอนย,ยังไม่ได้บวชนะท่านพระสารีบุตรยังไม่ได้บวชก็บรรลุเป็นโสดาบันลนะพอมาบวชกับพระพุทธเจ้าอีก15บห้ารมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์หรืออาจจะไล่ไปตามขั้นโสดาบันสกัดาคามีอนาคามีเป็นอรหันต์ เอาใช่ไหมวันนี้ยังพอมีเวลาเหลือก็จะตอบคําถามสุดท้ายของวันนี้นะมาจากคุณโนวันคุณโนวันถามถึงในรายการที่วันจันทร์ที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องของสติใช่ไหมว่าผลของสติเนี่ยจะทําให้ได้อะไรได้อะไรหนึ่งนั้นคือวิชาวิมุตตนะ่มีถึงจุดหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดในรายการตอนนั้นบอกว่าสติเนี่ยในที่สุดก็ต้องปล่อยต้องวางนะเมื่อวางแล้ววิมุตตคือความลุดพลก็จะเกิดขึ้น ในทีนี้ผู้ถามก็มีความสงสัยว่าจะวางสติเนี่ยจะวางอย่างไรนะเป็นธรรมชาติที่เหมือนกับลมหายใจไม่ระวังลมหายใจอะไรลักษณะอย่างนั้นท่านผูฝังข้าพเจ้าต้องขอโทษจริงๆคือบทพยัชนะของข้าพเจ้าเนี่ยไม่เนียบทาให้เราเห็นความแตกต่างของการฟังธรรมะที่เป็นพุทธพจน์นะโดยโดยคําสอนของพระชเจ้าสติท่านผู้ฟังไม่ได้ให้หวางขออภยัยขออภยัยจริงๆสติให้ทํามากๆสิ่งที่ต้องวางคือกิเลส สิ่งที่ต้องวางคือตัณหาแต่ถ้าเราละวางตัณหาตัณหาในอะไรตัณหาคือความยึดถือในะตะบูฟังยึดถือในอะไรยึดถือในวิญญาณนั่นแหละแต่ถ้าเราวางวิญญาณคือใจของเราได้ในนามรูปก็ดับไม่เหลือสติดับไปไม่เหลือเพราะความดับไปแห่งวิญญาณพระเจ้าตรัสนี้บอกว่าสติและนามรูปดับไปไม่เหลือเพราะความดับไปแห่งวิญญาณ สิ่งที่เราวางไม่ได้สติทางูุฟังกอไปสิ่งที่เราจะต้องวางจะต้องละนั่นะคือความยึดถือด้วยความเป็นตัวตนตัวตนในอะไรก็เรายึดถือว่าวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนของเรามาช้านานแล้วนะั้เราจะต้องละปัญหาตรงนั้นพอเราวางวิญญาณได้พราะนามรูปสติอะไรมันวางหมดเพราะฉะนั้นที่เราจะต้องวางขอไปนะทา้ฝั่งขอไปอีกรอบอจริงๆเลยนะนมันไม่ใช่สติ นะแต่ที่ต้องวางคือตัณหาที่ต้องวางคือกิเลสที่ต้องวางคือความยึดถือที่ต้องละามันออกคือเจ้าอวิชชาเราจะละวางตรงนั้นได้ยังไงคุณต้องมีสติมากๆมีสติมากๆมีสติมากมากมากๆนะมีสติมากๆแล้วคุณจะถอนความสําคัญมันหมายหรือความเป็นตัวตนขึ้นมาได้ใช่ไหมมีปัญญานี่ใช่ไหมมีสติมันก็มีสมาธิมีสมาธิก็มีปัญญามีปัญญามันก็ฟันมันขาดฟันมันขาดแล้วมันก็วางพอมันวางแล้วเนี่ยสติก็ดับไปด้วย นั่นคือที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสติดับไปแล้วคือตัวแห้งขึ้นบกแล้วมันไม่เปียกแล้วนแต่ในขณะที่เรายังอยู่ในน้ําอยู่เราก็ต้องเพียในใบเพียนต้องขึ้นถึงฝั่งละละอะไรละอวิชาละตัณหาละอะไรละความสําคัญมักหมายในความเป็นตัวตนละอะไรที่ทําให้มันติดอยู่กับวิญญ,ญาณน,นั่นแหละอะไรที่ทาให้เราติดอยู่กับวิญญ,ญาณเราละตรงนั้นแล้วพอละได้วิญญ,ญาณหลุดไปวิญญ,ญาณหลุดไปพราสติน้มรูปก็ดับหมดตรงนี้ นัเพราะฉะนั้นในที่นี้ข้าพเจ้าต้องขออภัยต่อพระธรรมขออภัยต่อพระพุทธเจ้าที่บางทีการกําหนดบทเพียรชนะของเรามันมันไม่เนี๊ยบขออภัยต่อท่านผู้รู้ทั้งหลายซึ่งบางทีการใช้บทเพียรชนะของข้าพเจ้าไม่ถูกต้องนะถ้าท่านมีท่านผู้รู้ทั้งหลายใดๆที่เห็นข้อผิดพลาดต่างๆตรงนี้ข้าพเจ้ายินดีรับฟังด้วยความเคารพดักแนนส่งไปจดหมายก็ได้ส่งไปอีเมลก็ได้ก็ยินดีรับฟังฟังแล้วก็จะมาค่อยปรับปรุงพัฒนาตัวเองในให้มันดียิ่งขึ้นแะดีแล้วก็มีที่ดีอีก เละเอียดแล้วก็มีที่เอียดลงไปอีกตัง้งูฟังเพราะในที่นี้ไหนเข้าใจไว้ชัดเจนตรงนี้เลยนะนะสติต้องทําให้มากนะสติคือ,อไรคือมักนะมักต้องทําให้เจริญทําให้มากนานถ้าไม่เจริญทําให้มากแล้วเราจะละอะไรได้เราจะละตัณหาได้เราจะตัดอะไรได้เราจะตัดอวิชชาได้เราจะถอนอะไรได้เราจะถอนความสําคัญมั่นหมายในความเป็นตัวตนได้อันนี้มันติดอยู่ที่ไหนมันจะติดอยู่ที่วิญญ,ญาณ คือสติเนี่ยตั้งขึ้นที่จิตใช่ไหมจิตตั้งขึ้นปุ๊บสติเกิดทันทีเพราะฉะนั้นสติกับจิตต้องอยู่ด้วยกันในสติกับจิตมีด้วยกันทีนี้ไอจิตคือเจ้าวิญญาณนี่แหละที่มันมีตัณหาติดอยู่แต่เมฉนั้นเราแซะ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 ไอตรงตัณหาตรงนั้นนะมีอะไรมากถึงจะแซะได้ก็สติสมาธิปัญญาพวกนี้จะทำให้ไอแซะ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 ตรงนี้ออกได้พอแซะถอนลอกขูดล้างเจ้าตัณหาอาวิชชาออกเพราะว่าสติก็ดับไปด้วยทําไมเพราะว่า อวิชามันถอนออกถอนออกวิญญาณมันก็ถอนออกวิญญาณถอนออกสติก็หลุดไปด้วยวางไปด้วยวางทั้งหมดด้วยนะเรื่องนี้ได้ยืนยันกับท่านจุนทัศนามเนรไว้ว่าท่านภาษาริบุตรก็ไม่ได้เอาศีลสมาธิปัญญาของท่านไปด้วยศีลนะส,สมาธิปัญญาอะไรก็มีสติด้วยนั่นแหละก็ไม่ได้เอาไปด้วยยังอยู่ในโลกนี้อยู่นะเป็นของอยู่กับโลกแต่ที่ท่านวิมุตติหลุดพ้นไปนิพพานไดนะ้ก็เพราะว่าละตัณหาได้ถอนอวิชชาได้ นะจึงถอนความสําคัญมั่นหมายในความที่จิตนี้เป็นตัวเราของเราพอถอนความสําคัญมั่นหมายในความที่จิตนี้เป็นตัวเราของเราอาศัยเหตุอะไรการที่มีสตินะพอถอนออกแล้วความยึดถือในวิญญาณมันหลุดออกแะพอความยึดถือหลุดออกวิญญาณก็หลุดออกวางได้วางได้สติก็ดับไปด้วยเหมือนกันฟังตรงนี้ครั้งหนึ่งนะสตินามรูปดับไปไม่เหลือเพราะความดับไปแห่งวิญญาณเพระฉะนั้นเราต้องมีสติให้มาก มีสมาธิมีปัญญาให้มากนะทำให้มากเจริญให้มากแล้วเ,เราจะถอนตัณหาที่มีในวิญญาณของเราได้ถอนตัณหาที่มีในจิตของเราได้พอเราถอนตัณหาที่มีในจิตอะไรพวกนี้ออกแล้วนั่นก็เป็นอัตโนมัติของมันไปอาช่างมันนะแต่ตอนนี้ถ้าเรามีสติมากมีสมาธิมากนะรักษาศีลให้ดนะีเรื่องศัพท์เทคนิคอะไรต่างๆที่พูดมาในวันนี้ท่านผู้ฟังก็มีอาจจะมีท่านผู้ฟังบางท่านที่จะรู้สึกว่ามันเป็นศัพ์เทคนิคมากเหลือเกิน น,นี่ก็ข้าพเจ้าก็ตอบตามคำถามที่เขาถามมาล่นะช่วงนี้เป็นช่วงตามใจท่านแต่บางทีเนี่ยคนถามเนี่ยก็ควรจะถามให้มันตรงกับคําตอบที่คนตอบก็เตรียมเอาไวนะ้นะคือหมายถึงว่าถามให้มันตรงกับโพยที่คนตอบก็เตรียมไว้หน่อยเบ่รนหะรือหรือว่าเรื่องราวที่คนตอบเขามีความชานาญในการตอบหน่อยถามตรงส่วนนั้นอย่างไรก็ตา,ามช่วงนี้ก็เป็นช่วงตามใจท่านก็นะาถามมาได้นะถ้าท่านฟังมีคําถามอะไรจะให้ข้าพเจ้าตอบถ้าข้าพเจ้าพอจะตอบได้ เราก็ให้ส่งกันมาตามช่องทางที่ได้บอกไว้ตั้งแต่ตอน,นต้นรายการในการที่เราฟังธรรมะศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเราคอยจ้องจับความผิดพลาดในผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข่งกระด้างเราก็จะไม่สามารถเข้าใจความหมายนิยามอะไรที่ลึกซึง้งแต่ถ้าเราพยายามที่จะเข้าใจตัวเนื้อหาธรรมะไม่จ้องจับความผิดพลาดนะไม่สำคัญตนว่ารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะสามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งได้สามารถเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้ นะสามารถคลายความสงสัยในธรรมต่างๆอันเป็นที่ตั้งความสงสัยได้ตามความแจ่มแจ้งมันเหมือนเปิดไฟนะทุกฟังเปิดปุ๊บมันสว่างปับ๊บแล้วก็โอ้อันนี้อยู่ตรงนี้อันนั้นอยู่ตรงนั้นได้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้แต่วันนี้ครับ,บพระไปบุญภิปุนโนก็ขอ,ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวัสญีรบ่น ตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกเฮและ AM 891กิโลเฮ